เฮ้ยมาแชลลดราคาก็จัดสิครับอืมโอ้โหโคตรได้The Bluetooth device is ready to pair. สวัสดีเพื่อนๆชาวมิคิราครับกับผมบัดดี้พี่เจนในคลิปที่แล้วครับเจนเนี่ยออกไปตามล่าหาลำโพงมาแชลที่ถูกที่สุดไปครับแต่ทว่า2ตัวนั้นปลอมทั้งคู่เลยครับโอ้โหมาในคลิปนี้ครับเราจะมาแก้ไขปัญหาโลกแตกนี้ครับเอาของแท้มาปะทะกับของปลอมครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันนั้นนะครับอยากให้เพื่อนๆทายสักนิดนึงว่าฝั่งไหนเป็นของแท้ฝั่งไหนเป็นของปลอมครับให้เวลา5วินาทีเฉลยครับฝั่งขวานั่นเองนะเป็นของแท้นะครับทั้งลำโพงเอเบอร์ตันแล้วก็คิวเบิร์น2ครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันดูยากมากๆแต่ไม่เป็นไรครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเจนจะมาสอนนะหลักๆเนี่ยว่าจะต้องดูยังไงบ้างรวมถึงคุณภาพเสียงครับจะแตกต่างกันขนาดไหนไปดูกันครับก่อนที่เราจะมาเริ่มกันนะครับเจนจะขอแยกลำโพงตัวเล็กออกมาก่อนนะครับนั่นคือเจ้าเอเบอร์ตันครับซึ่งเจนจะแบ่งหลักๆนะครับด้วยกัน7ข้อครับเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนั่นคือกล่องนั่นเองนี่เพราะว่าบางทีนะเราเข้าไปในร้านเนี่ยบางร้านครับเขาอาจจะไม่สามารถแกะให้เราดูได้เพราะฉะนั้นเราจะได้สามารถดูแบบคร่าวๆได้ก่อนนะครับจุดที่เหมือนกันนะครับต้องบอกงี้ก่อนว่าความคมปุ่มตำแหน่งต่างๆเนี่ยอันนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยครับต่างกันในเรื่องของเฉดสีครับเจ้าของแท้เนี่ยสีจะค่อนข้างเข้มคอนทราสต์จัดดูและคมชัดนะครับแต่ของปลอมเนี่ยตัวสีอะไรต่างๆเนี่ยจะออกมาในโทนแบบซีดๆจืดๆนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่แตกต่างกันแบบชัดเจนนั่นคือผิวสัมผัสนั่นเองครับนี่บริเวณของแท้นะครับผิวจะเรียบเนียนไปเลยไม่ได้ขรุขระแต่อย่างใดนะครับแต่ของปลอมเนี่ยจะเห็นเป็นซี่ๆของตัวกล่องนะครับเวลาเราถูไปเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าขรุขระนะครับหรือถ้าเกิดจะให้เมคชัวร์นะครับดูสติ๊กเกอร์ Ash Asia นะครับการันตีได้ว่าของแท้มีประกันนั่นเองและอีกจุดหนึ่งครับถ้าเกิดสมมุติว่าทางร้านเขาอนุญาตให้แกะนะคือรอยสกรีนตัวกล่องนั่นเองจะเห็นได้ว่าของแท้นะครับเส้นจะคมดำสนิทแต่ของปลอมนะจะมีความซีดแล้วก็เหลื่อมๆของตัวเทคนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหลักๆนะครับสำหรับข้อแรกเรื่องของกล่องนั่นเองต่อไปข้อที่2ครับโลโก้นั่นเองโดยปกตินะครับโลโก้มาแชลเนี่ยจะต้องขนาดในเส้นตรงนะครับแต่บางทีเนี่ยของปลอมบางล็อตครับออกมาแบบว่าเบี้ยวๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นการันตีได้เลยว่าปลอมแน่นอนครับแต่จริงๆต้องบอกว่าของปลอมที่เราได้มานะอันนี้เนี่ยก็ทำออกมาได้ตรงครับตรงเป๊ะเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะแยกได้ยากนิดนึงแต่ว่าของปลอมที่เราได้นะครับจะเห็นว่าบริเวณตะแกรงครับมีความบุบอยู่ประมาณนึงเลยอยู่ตรงนี้นะครับจะบุบลงไปเลยแต่อันนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าไอ้ตัวเดโมของแท้เราเนี่ยตัว S ดันหักไปครับอันนี้อาจจะผิดพลาดจากทางทีมงานของเราเองนะครับอันนี้นะครับก็คร่าวๆสำหรับข้อ2เรื่องโลโก้ครับและข้อต่อไปนะครับข้อที่3เรื่องไฟสถานะแบตเตอรี่ของแท้นะไฟนะครับจะมีความแดงสว่างออกมาเลยแต่ถ้าว่าของปลอมครับไฟนะครับจะมีความอ่อนมากๆเลยอันนี้จะมองเห็นได้ยากนะครับจะต้องมองในที่มืดสักนิดนึงอีกอย่างนึงครับเรื่องของการชาร์จไฟของแท้นะครับเวลาเราเสียบชาร์จไปแล้วเนี่ยไฟนะครับจะต้องไล่จากล่างขึ้นบนเสมอแบบนี้แต่อย่างตัวของปลอมที่เราได้อันนี้ไฟก็ไล่จากล่างขึ้นบนเหมือนกันแต่มันอ่อนมากเลยซึ่งข้อนี้นะครับก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าในเรื่องของไฟสถานะนะครับของแท้เนี่ยจะมีความเข้มนะเห็นได้ชัดเจนแต่ของปลอมเนี่ยจะมองได้ยากครับไฟเนี่ยจะเหมือนลึกลงไปอีกทำให้เวลามองอาจจะต้องชะเง้อพอสมควรครับต่อไปข้อที่4ครับนั่นคือปุ่มกับตัวยางนั่นเองครับต้องบอกว่าตัวปุ่มนะอันนี้แยกกันไม่ออกเลยครับเหมือนกันเปียบแต่จะมีจุดสังเกตหนึ่งครับนั่นคือสกรีนใต้ฐานลำโพงนั่นเองครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยจะเห็นนะครับว่าตัวของปลอมนะสีเนี่ยจะสกรีนเป็นสีขาวนะครับ
แต่ของแท้ครับจะออกเป็นสีเทาก็จะไม่ได้ขาวสว่างมากนะครับแต่ว่าจะเห็นลายสกรีนที่คมชัดกว่านั่นเองแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าวิธีนี้มองยากไปนะครับไม่มีตัวเทียบมีวิธีนึงครับคือแกะมาดูตัวเลขข้างในครับมันจะมีรหัสอยู่ภายในซึ่งเวลาแกะอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าแกะแบบว่าฉีกแรงๆเนี่ยอาจจะทำให้ยางขาดได้นี่ครับจะเห็นตัวรหัสนะครับที่ตัวยางจะมีปั๊มไว้อยู่เนาะเป็นปั๊มนูนนะแต่ของปลอมครับอันนี้ต้องบอกว่าเรียบไปเลยครับไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นครับนี่ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่สามารถแยกออกได้แบบชัดเจนเลยครับต่อไปครับข้อที่5กับ Serial Number 22หลักครับของปลอมนะครับจะดูคมแต่ของแท้ครับจะมีความเบลอกว่านะครับอาจจะไม่ได้คมชัดเท่ากับของปลอมนะรวมถึงตัวล่องพลาสติกเองนะครับของแท้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่จะมีช่องอะไรต่างๆแบบนี้ครับแต่ของปลอมเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยแทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี่ซึ่งก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ดูได้ชัดเจนเหมือนกันต่อไปครับข้อที่6เสียงเปิดครับอันนี้ก็แตกต่างชัดเจนเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยเจนลุ้นมากเลยว่าพอได้มาแล้วเนี่ยเสียงจะเป็นไงแต่พอเปิดไปปุ๊บเสียงก็เป็นแบบนี้ The Bluetooth device is ready to pair pair โอ้ไม่ใช่สิมันปลอมไปอันนั้นอะเสียงเปิดของมันนะครับจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนและสุดท้ายครับข้อที่7ครับคุณภาพเสียงนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันนะครับว่าของแท้ของปลอมเนี่ยเสียงจะแตกต่างกันแค่ไหนไปดูกันครับWith the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like, here I go again. Outside says it's chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? Eight day wake up and I thank God.ก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันมากเลยเจ้าของฟอร์มนะครับเสียงเนี่ยมีความอู้แห้งแล้วก็เบสเนี่ยค่อนข้างเบาครับแต่จะแตกต่างกับของแท้ครับที่เสียงจะมาเต็มกว่าทุกย่านครับรวมไปถึงครับเสียงตัวลำโพงของแท้เนี่ยจะออกด้วยกัน2ข้างเลยดังเท่ากันครับแต่ของปลอมเนี่ยจะดังที่ด้านหน้าครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะดังเพียงแค่ 50% ครับทำให้เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตครับที่แยกแยะได้ไม่ยากเลยต่อไปครับเราจะมาดูลำโพง Marshall Qburn 2ครับนี่เริ่มจากกล่องกันเลยครับในส่วนของรอยสกรีนอะไรต่างๆนะครับตำแหน่งทุกอย่างเหมือนกันเปรียบเลยเพื่อนๆแต่จะแตกต่างกันในเรื่องของเฉดสีครับของแท้เนี่ยจะออกเป็นเทาแล้วก็คอนทราสต์ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ของก๊อปเนี่ยสีจะออกอมเขียวครับจะเห็นว่าสีอะไรต่างๆจะดูอมเขียวรวมถึงด้านหลังนะครับจะเห็นเป็นเฉดแบบพิกเซลเลยครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ดูได้ไม่ยากเลยครับมองด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าปลอมตั้งแต่กล่องเลยและข้อต่อไปข้อที่2ครับเรื่องของงานประกอบครับถ้าเกิดเรามองด้วยตาเปล่าอะไรแบบนี้เนาะต้องบอกว่าเราเทียบกันไม่ออกจริงเพราะว่ามันเหมือนกันไปหมดเลยครับแต่จะมีข้อสังเกตหนึ่งนั่นคือรอยประกอบของตัวหนังครับนี่ของแท้เนี่ยจะเห็นรอยต่ออยู่ตรงนี้ครับแต่ค่อนข้างที่จะดูเรียบเนียนครับไม่ได้มีคราบกาวอะไรออกมาให้เห็นนะแต่ของปลอมนี่สิโอ้โหนี่เห็นไหมเห็นอะไรไหมเห็นเป็นคราบกาวครับรวมไปถึงงานเนี่ยไม่เรียบครับจับไปแล้วรู้สึกว่าเนี่ยมันมีจุดที่มันเกยๆกันมานะครับและต่อไปข้อที่3ครับนั่นคือสายคล้องนั่นเองด้านข้างครับจะมีการเก็บขอบที่เรียบร้อยเลยทีเดียวเป็นแบบนี้ครับจะมีการหนีบไปนั่นเองแต่ว่าของปลอมครับจะไม่มีการหนีบเก็บขอบมาให้นะครับมีแต่แค่รอยเย็บเท่านั้นเพราะฉะนั้นเจนเชื่อว่าถ้าเกิดใช้งานนานๆนะคิ้วไปมาอะไรเงี้ยไอตัวสายน่าจะเปื่อยก่อนของแท้แน่นอนครับ
และข้อที่4ครับเรื่องไฟสถานะครับอันนี้ก็จะแบบคล้ายๆกับเอเบอร์ตันครับในเรื่องของตัวไฟนี่ถ้าของแท้นะครับจะเห็นเป็นเต็มหลอดแบบนี้เลยครับเพื่อนๆนี่จะเห็นแบบนี้เลยว่าเป็นไฟสีแดงนะครับเต็มๆเลยแต่ถ้าว่าของปลอมครับอันนี้เนี่ยจะอ่อนกว่านิดนึงแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเส้นหลอดด้านในนะครับนี่เห็นไหมและมาถึงข้อที่5แล้วนะครับสำหรับแถบช่องปุ่มปรับเสียงนะครับนี่บริเวณของแท้นะครับจะเป็นแบบนี้นี่จะเห็นว่าขอบด้านข้างนะครับอันเนี้ยจะมีความโค้งมนนะครับก็คือไม่ได้มีเหลี่ยมสันที่ชัดเท่าไหร่นะครับรวมถึงผิวสัมผัสครับจะให้ความสากอยู่ประมาณนึงเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเอานิ้วถูไปเนี่ยก็จะรู้สึกได้ถึงความสากของเนื้อพลาสติกนะครับต่างกับของปลอมครับที่ด้านข้างนะครับจะมีความเหลี่ยมที่มากกว่าครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะว่ารู้สึกมันจะค่อนข้างเหลี่ยมนะครับรวมถึงผิวสัมผัสมันเองจะเป็นสีดำเรียบเลยเหมือนเป็นพลาสติกเรียบๆนะครับมาวางไว้นะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้เท็กเจอร์ที่สากสักเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะที่สังเกตได้ง่ายๆเลยครับจากตัวลำโพงเลยนะต่อไปครับข้อที่6เสียงเปิดครับอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับเพราะว่าเสียงเปิดเนี่ยปกติของแท้เนี่ยจะเป็น2จังหวะแบบนี้ครับซึ่งก็ทำให้เรารู้เลยนะครับว่าของปลอมเนี่ยทำออกมาได้ไม่เนียนเลยครับจุดนี้เดี๋ยวเราไปลองข้อต่อไปเลยดีกว่าครับไปลองเทสเสียงกันกันบ้างแล้วครับสำหรับการทดสอบเสียงต้องบอกตรงๆว่าไอ้เจ้าของปลอมเนี่ยทำให้เจมประหลาดใจอยู่ประมาณนึงเลยครับเพราะว่าเสียงอะไรต่างๆนะมันทำออกมาได้ดีเคลียร์ชัดเจนพอสมควรเลยนะแต่เมื่อพอลองเอามาเทียบกับ Qburn 2ของแท้แล้วเนี่ยเสียงก็ยังสู้ไม่ได้ครับในเรื่องของความใสเคลียร์ของตัวเสียงกลางเสียงแหลมแล้วก็ความแน่นของตัวเบสนะครับไอ้เจ้าของแท้เนี่ยก็ยังกินขาดอยู่ครับแนะนำพี่ชัวควรซื้อที่ไหนครับอันนี้เจนก็ต้องแนะนำเลยนะว่าอยากให้เพื่อนๆนะครับซื้อกับที่ศูนย์ไทยครับเพราะนอกจากจะมั่นใจแล้วว่าได้ของแท้นะครับยังมีประกันมาให้อีกด้วยครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนะไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนนะครับลองมาดูที่เราได้ครับเจนได้ทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ช่อง description ด้านล่างแล้วครับส่วนใครนะครับที่คิดอยากจะหาซื้อของปลอมมาใช้นะครับอันนี้เจนก็ต้องฝากนิดนึงนะว่าโอเคหน้าตามันจะสวยราคาถูกนะแต่ว่าคุณภาพเสียงอะไรพวกนี้มันสู้อะไรไม่ได้กับของแท้เลยครับเพราะฉะนั้นเจนไม่แนะนำเลยครับให้เพื่อนๆ เนี่ยใช้ของปลอมกันนะและถ้าเกิดคลิปนี้นะครับมีประโยชน์กับเพื่อนๆ นะครับเรื่องของเทียบแท้ปลอมเนี่ยในคลิปหน้าครับเรานะครับจะหาผู้รู้ตัวจริงที่รอบรู้เรื่องมาเชลนะครับจากกรุ๊ปมาเชล Addict Thailand ครับบอกเลยว่าถ้าเกิดเพื่อนๆดูไปแล้วนะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทแน่นอนไม่มีโดนหลอกนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเรา Mercura เพื่อนสนุกทุกฮอบบี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมบัดดี้พี่เจนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อนๆ